นายกเทศมนตรีนครแม่สอดปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งที่79ในคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเข้าหารืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องการจัดทำผังย่านและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจากนั้นได้เดินทางไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าหารือกับนายกู้เกียรตินิ่มเนียนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะและนายสัตพงษ์สุนทรรักผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นในเรื่องแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นเทศบาลที่มีลักษณะพิเศษตามที่เสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ